สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านและสถานที่เที่ยวของเราสุดท้ายในวันนี้เนาะเราจะไปที่ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงครับเราจะไปยังไงเราก็จะขึ้นรถไฟครับผมเราแต่ว่าเราต้องมาที่ลงมาที่เราต้องมาลงที่สถานีซันนี่เบย์ก่อนนะแล้วก็เปลี่ยนสายครับผมเปลี่ยนเป็นสายของเขาเลยนะสายดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงครับนี่แหละเรามารอตรงนี้แหละนี่ to Disneyland Resort ก็จะมาแพลตฟอร์มนี้แหละเออบอกเลยว่าสายสีชมพูอ่ะเออมีสายเดียวนี่แหละสายที่จะไป Disneyland ฮ่องกงครับแล้วเจ้ารถไฟมาถึงไปที่เรียบร้อยแล้วครับว้าวๆๆเดี๋ยวเรารอขึ้นไปรถไฟที่จะไปดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงกันครับเย้ๆๆๆๆเราจะไปเที่ยวที่ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงอุ้ยดูเบาะนั่งนี้คือแบบอลังการโอ้โหรถไฟที่จะไปดิสนีย์แลนด์นี่คือแบบสุดยอดเลยครับผมเบาะนั่งนี่คือแบบนุ่มมากกว่าทุกๆที่ที่เราไปนี่แหละคือความเป็นดิสนีย์แลนด์ครับผมแม้แต่ตัวนี้ก็ยังเป็นดิสนีย์แลนด์หมดเลยครับผมนี่ๆๆตัวจับนี่ว้าวแม้แต่หน้าตาก็ยังเป็นดิสนีย์แลนด์ว้าวนี่ก็จะเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์นี่เป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ครับโอ้โหนี่คือแบบขนาดรถไฟก็ยังเป็นดิสนีย์แลนด์หมดเลยอ่ะสุดยอดว้าวเรายังไม่ถึงดิสนีย์แลนด์แล้วเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่สถานีซันนี่เบย์ครับรถไฟขบวนนี้ก็คือมันจะวิ่งจากซันนี่เบย์แล้วก็ไปดิสนีย์แลนด์เนาะมันก็วิ่งไปวิ่งกลับสายสีชมพูครับว้าวสวัสดีครับเราก็จะเข้าไปด้านในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ครับตอนนี้เราผ่านจุดที่เขามาถ่ายรูปป้ายฮ่องกงดิสนีย์แลนด์แล้วพอเราเข้ามาต้องบอกเลยว่าทุกอย่างมันจะเป็นโลกดิสนีย์แลนด์ครับ ถึงว่าหน้าตาเราทรงโจรนะเว้ยแต่เราก็มาเที่ยวอะไรมุ่งมิ่งแบบนี้ได้เนาะเพราะว่าเป็นสถานที่เราควรมาว่ะโลกแห่งดิสนีย์แลนด์อ่ะสักครั้งนึงถ้าใครมาฮ่องกงอีกแหล่งท่องเที่ยวนึงที่เราไม่ควรพลาดเลยนะดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงพอเราเดินเข้ามาด้านในก็คือผมเดินมาได้มาสักระยะหนึ่งเนาะพอเราเดินมาด้านในครับเราก็จะเห็นน้ำพุว้าวแล้วก็จะเห็นน้องวานครับนี่ด้านหน้าของเราผมใช้ให้ดูเลยน้องวานโอ้อลังการมากพุน้ำพุของเขาที่นี่ครับผมดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงนี่ไงที่ผมบอกท่านผู้ชมนี่ว้าวน้ำพุเลยอยู่ที่ทางเข้าไปยังดิสนีย์แลนด์ครับว้าวเฮลโลเราเข้ามาในเมืองดิสนีย์แลนด์แล้วครับโอ้ยเข้ามาแล้วก็เจอนี่เลยภาษาอียังก็บ่รู้ด้วยครับผมเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในดีกว่าครับ มันสิมีอะไรให้เราค้นหาว่าดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงเนี่ยบางคนบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อนี่เลยนะเนี่ยมาที่ดิสนีย์แลนด์เลยนะเว้ยอย่างผมเนี่ยบินข้ามน้ำข้ามทะเลนะเว้ยมาเพื่อมาจะมานี่แหละว้าวดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงครับผมท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าเราเข้าสู่ข้างในของเมืองดิสนีย์แลนด์แล้วข้างหน้าของเรานั่นก็คือปราสาทที่เขาจะจุดพลุในช่วงยาม2ทุ่มนะเว้ยเป็นพลุที่แบบอลังการนาซามากๆบางคนข้ามน้ำข้ามทะเลมารอคือแบบเป็นวันมาดูพลุในช่วงยาม2ทุ่มบอกเลยว่าสวยมากๆเลยและที่นี่ก็จะเป็นเมืองดิสนีย์แลนด์นี่เลยเป็นเมืองเป็นอะไรเลยก็สร้างหมดเลยแต่อาหารการกินก็ยังเป็นดิสนีย์แลนด์นี่อาหารการกินนี่ไหมก็ยังเป็นรูปดิสนีย์แลนด์หมดเลยเป็นรูปตัวละคร
การ์ตูนหมดเลยเออแม้แต่อาหารการกินอ่ะเออก็ยังเป็นตัวการ์ตูนมิกกี้เมาส์อะไรเงี้ยเออเต็มไปหมดเลยตรงนู้นก็น่าจะปีอะไรสักอย่างข้างหน้าเราขบวนพาเหรดอะไรวะท่านผู้ชมครับเมื่อผมเข้ามาด้านในดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงได้แล้วสิ่งที่ผมสัมผัสได้นั่นก็คือทุกๆอย่างมันคือโลกของเมืองดิสนีย์แลนด์ทั้งหมดเลยทั้งตึกทั้งร้านค้าทั้งอาหารแม้กระทั่งรถไฟที่ผมนั่งมานะเว้ยก็เป็นขบวนรถไฟดิสนีย์แลนด์ทั้งหมดเลยภายในเมืองดิสนีย์แลนด์แห่งนี้ก็จะมีโชว์บริเวณหน้าปราสาทดิสนีย์แลนด์และประมาณ 5:00 น.ผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดก็จะมีโชว์บรรดาเหล่าขบวนพาเหรดมีตุ๊กตาตูนที่เรารู้จักมาเต้นพร้อมกับเสียงเพลงผมบอกเลยว่าสนุกมากๆภายในเมืองดิสนีย์แลนด์แห่งนี้มันกว้างมากเลยนะยิ่งเราเดินไปแล้วก็มันก็ยิ่งกว้างเนาะแล้วก็เราจะเห็นกิจกรรมมากมายเลยนะบอกเลยว่าคุ้มค่ากับการมาเยือนที่นี่มากๆเลยดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงครับ Ready? And here we go! Swing to the left, swing to the right Put your hands up if you love it like Oh, that's a good one!เมืองดิสนีย์แลนด์แห่งนี้มันใหญ่มากๆดังนั้นครับอีกหนึ่งจุดที่ควรมาเลยนะนั่นก็คือการร่องเรือประจนภัยครับบริเวณแม่น้ำดิสนีย์แลนด์ครับท่านผู้ชมและประมาณ 3:00 ผมบอกท่านผู้ชมเลยว่าท่านผู้ชมควรมาดูมากๆครับเพราะว่าจะมีพลุไฟที่ปราสาทเมืองดิสนีย์แลนด์ผมก็จะให้ท่านผู้ชมได้ดูแบบเต็มๆเลยครับ